สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาแล้วเด้อมื้อนี้นี่สิเฮ็ดเฝออีเมอร์เจนซีกินเด้อพี่น้องเด้อคนอื่นว่าอีเมอร์เจนซีนูโดสอันนี้แม่นมีแห้งพี่น้องพอเฮ็ดกินแล้วเครื่องนึงเครื่องนึงน้ำเหลือเครื่องนึงเนาะก็เอาใส่ถุงปลาไว้บัดนี้หั่นค่อยจะเอาไปแช่น้ำร้อนพี่น้องจนมันอ่อนพุ่นแหละใส่น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้เด้อถ้าว่าอีเมอร์เจนซีนี่เฮาต้องใส่น้ำร้อนพี่น้องแช่น้ำไว้ให้มันท่วมแล้วเฮาก็ไปเฮ็ดแนวอื่นเพื่อเอาเฮ็ดแนวอื่นแล้วเนาะคือเฮ็ดน้ำซุปแล้วเฮาก็ได้มาปรุงมาแต่งแล้วเด้พี่น้องข้างมอยฟูดแล้วก็เอาอันนั้นหอมป้อมกับหัวแครอทลงมาต้มหัวผักบัวใหญ่กับขิงเอามามกแบบอีเมอร์เจนซีรสพี่น้องจูดก็จังซี่พอใส่เกลือเหลืองก็ได้กะวันเปลือกดำจังซี่แล้วเฮาก็เอาออกมาพี่น้องออกมาล้างล้างตัวนี้มันออกแล้วก็เอาไปทุบก็ปิ้งให้มันสุกก่อนนี่ก็ได้แต่ว่าเอาแบบอีเมอร์เจนซีอีเมอร์เจนซีรสพี่น้องบ่ได้ยากจูดจังซี่รสหลังจากทำมกแล้วไปล้างล้างแล้วก็มาทุบทุบให้มันนุ่มๆจังซี่นะแล้วก็เอามาต้มหัวผักบัวเกลือสอบบวงน้อยหนึ่ง MSG น้อยหนึ่งมักน้อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายพี่น้องเอ้ยน้ำตาลพี่น้องซูเกอร์บวงน้อยหนึ่ง Oyster sauce 1 tablespoon Fish sauce ใส่บวงหนึ่งผู้บ่มักก็บ่ต้องใส่อันนี้มันสไตล์ไปเด้อพี่น้องโอเคก็สิเพิ่มเกลืออีกบ่เต็มบวงน้อยสําหรับพี่น้องเครื่องบวงน้อยเฮาปรุงเอาเฮาอยากได้จางอยากได้เค็มสําใดเฮาก็ปรุงเอาเพิ่มเติมใส่แล้วก็ซีมเอาให้มันออกรสเค็มรสหวานรสนัวน้อยนึงได้อันนี้มันซีนซีนติดมันนี่พี่น้องเฮาเฮ็ดแบบอีเมอร์เจนซีเนาะเฮาแบบไปเวียกไปงานมาแบบอีเมอร์เจนซีแบบกระทันหันว่าซั่นซะซีนนี่มันกระพอยเฮ็ดเป็นต้นสิเฮ็ดกิน2คนพี่น้องเอ้ย2พ่อเมียเท่านั้นแหละกินอาหารด่วนเพราะเฮาก็มีบ่ได้อีหยังอยู่ในเฮือนเฮาก็ดิไปเรียกไปงานมาโอ้อยากคิดอยากกินเฝอซะนะก็เอาลงใส่หม้อตัวนี้เฮาก็เอามาซอยใส่บัดใส่ทั้งเทิงนะหมักหนาก็เฮ็ดหนาหมักบางก็เฮ็ดบางพี่น้องโอเคมันอ่อนน่ะเด้เห็นบ่ในเมื่อมันอ่อนน่ะจังซี่เฮาเอาไปล้างเด้อยังได้กินอยู่2คนล้างออกอีดีโอเคในเมื่อสุกของเฮานี่มันสุกเรียบร้อยพี่น้องเฮาเอาลำผักบัวนี่เฮาทิ่มลงบ่ให้มันเปื่อยให้เพราะมันมันมาดนะมันจังหอมหม้อข่อยสิลวกเส้นเฝอข่อยกะฝดแล้วเนาะแล้วก็มาแบ่งกันให้ได้กิน2คนผู้ใดสิเอาหน่อยเอาหลายค่ะเอาโลดก็เอาลงมาจุ่มใส่นี่ลวกให้มันอ่อนพุ่นแหละพี่น้องได้แล้วนี่นี่อันนี้มันย่อพี่น้องผู้ใดมักใส่ย่อก็ใส่เฮามีหยังเฮาก็ใส่ไปโลดก็เสร็จเป็นแบบลูกซีนอันนี้มันเฟอ2ถ้วยโอเคแซ่บๆได้นี่พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยพี่น้องบ่ได้ยากเฝอค่อยนะนี่แนวปรุงเฝอนี่ถ้าผู้ใดหมักก็เอาใส่แต่ว่าน้ำฝืนคนนี้มันแซ่บอะไรพี่น้องซีลอชา
เคผู้ใดมักหน่อยใส่หน่อยผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายเด้อหอยซิมซัสเราสิใส่บวงหนึ่งเพชรเขียวโอเคผู้ใดมักเพชรก็ใส่บ่มักก็บ่ต้องใส่อันนี้มันสิ้นที่ว่าค่อยต้มมันค่อยตักออกกินนี่เฮาหมักเฮาก็ใส่บ่หมักก็บ่ใส่อันนี้ตะบัวเขียวมะนาวใส่เปียงนึงผู้ใดหมักส้มก็ใส่น้ำตาลใส่อีกน้อยนึงเห็นบ่เส้นเผือแห้งยังจางอยู่เนาะท่านผู้ใดมักกินจางท่านก็พูดดีแล้วพี่น้องแต่ว่าสำหรับข่อยก็ต้องเพิ่มอีกน้อยนึงให้มันเข้มข้นมะนาวนี่ใส่เปียงหนึ่งยังบ่พอข่อยฮะก็ต้องใส่สองเปียงข่อยมักส้มหวานพี่น้องให้มันรสจัดน้อยนึงเอาซะซะผักหอมใส่หอมบัวกับหอมป้อมเห็นป่ะแซ่บเด้อพี่น้องแซ่บเด้อแซ่บเด้อบ่ใส่ถั่วงอกแล้วค่อยบ่หมักถั่วงอกพี่น้องเรียบร้อยเลยเด้พี่น้องเฟือค่อยนะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อแซ่บๆเด้เส้นเฟือแห้งนี่นะเฮาก็ลวกเฮาจะให้มันอ่อนกว่านี้เฮาก็ลวกลวกให้มันอ่อนกว่านี้พี่น้องเฟือเห็นบ่แซ่บๆพี่น้อง